ดราม่าจนได้สงการโพสต์ถึงละครแมทขนแห่คอมเมนต์รัวๆย้อนเทียบแอปทำเอาฮือฮากันอีกแล้วครับเมื่อไฮโซหนุ่มหล่อล่ำอย่างสงกรานต์เตชะนรงค์นั้นครับนอกจากเมื่อวานนี้ครับเพิ่งโพสต์ทั้งภาพและคลิปสุดสวีทขณะที่หวานใจอย่างสาวแมทพิรณีนั้นครับทำพิซซ่าที่ร้านของฝ่ายชายพร้อมแคปชั่นแซวกันแบบน่ารักว่าทำดีแต่ไม่ทำดีกว่านะแถมล่าสุดครับวันนี้หนุ่มสงกรานต์ครับยังโพสต์ทีเซอร์ละครที่สาวแมทครับแสดงคู่กับหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะคือลิขิตรักข้ามดวงดาวซึ่งจอใกล้ออกอากาศครับพร้อมแคปชั่นโปรโมทช่วยหวานใจว่าจากซีรีส์เกาหลีสุดฮิตสู่ละครโรแมนติกที่คุณจะฟินแฮชแท็กลิขิตรักข้ามดวงดาวแฮชแท็กมาเลิฟฟอร์มอนอตเตอร์สตาร์แฮชแท็กนายต่างดาวแฮชแท็กอาชิระกับสาวซูเปอร์สตาร์แฮชแท็กฟารดาแฮชแท็กดูสดฟินสดทุกตอนพร้อมกันช่อง3กด33นี้แอดบอร์ดคราสไทยทีวีงานนี้ครับอุตส่าห์ช่วยหวานใจโปรโมทผลงานครับมีแฟนๆบอกรอติดตามปักหมุดรอดูบอกแมทเก่งแสดงเก่งพร้อมแซวครับว่าช่วยโปรโมทละครช่วยกันทำมาหากินดีแต่ไม่ไหวครับดราม่าจนได้เมื่อมีหลายคนครับเข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่ดูดูแล้วไม่อินบ้างบางก็บอกว่าคงดูเพราะณเดชน์แต่คงไม่อินแถมบางคนครับยังไปเปรียบเทียบหนักว่าสมัยละครคุณแม่น้องปีใหม่ไม่เห็นช่วยโปรโมทแบบนี้บ้างเลยงานนี้ครับก็เป็นแต่ละคอมเมนต์ครับที่เข้ามาให้กำลังใจสาวแมทและหนุ่มสงกรานต์แล้วก็มีอีกหลายคอมเมนต์ครับที่เข้ามาดราม่าจนได้อ่ะงานนี้ครับไม่ว่ากันครับแต่ละคนแต่ละความคิดเนาะเอาเป็นว่าครับอยู่กลางๆไว้ดีแล้วเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ